The two divisions RWS World Champion. How are you feeling right now? เป็นแชมป์สองรุ่นตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกแบบเกินคาดมากเลยค่ะเพราะว่าปีแล้วเราต่อย112แล้วปีนี้มาต่อย118แล้วรู้สึกว่าตอนแรกกังวลมากเลยค่ะเพราะว่าก็ต้องกับการอัพน้ำหนักขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็พยายามทำเต็มที่ทุกๆไฟค่ะจนผ่านเข้ามารอบชิงอะค่ะI am very happy, very excited. Obviously, this was gonna be a tough challenge last year, fighting at 112 pounds. This year, going up to 118 pounds, and I made it to the final. The big question is, what is next for Somrasami? You've beat all the best fighters in both divisions. คำถามต่อไปครับ Somrasami ครับ สเต็ปต่อไปคืออะไรครับ นักชกทุกคนในสองรุ่นนี้ชนะมาหมดแล้วก็รู้สึกว่าดีใจและตื่นตันมากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเทรนเนอร์อาจารย์มานพยงใหญ่แล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะคะทั้งอาจารย์ณรงค์ฝักตั้งแล้วก็ทุกคนเลยค่ะทุกคนที่คอยเชียร์และคอยซ้อมให้ตลอดค่ะเพราะว่าหนูซ้อมทุกไฟมันหนักขึ้นจนแบบร้องไห้ทุกไฟเลยค่ะแต่ว่าได้ท่านพวกนี้ค่ะทำให้หนูมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็แม่กับน้องสาวที่มาวันนี้ด้วยค่ะAll right, so I'll make it quick on the translation. I want to thank all my team, all my family who's helped me to make it this far. I was crying almost every day during practice, but I've made it and I am very happy. Is there something you want to tell to your fans? มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆไหมก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยเชียร์สมรัศมีมานพยิมตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจนมาถึงปีนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณที่ทุกคนที่คอยสนับสนุนหนูขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนทั้งบ้านและทางในสนามนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ I want to thank everyone who's always been there to support me and thank everyone who came here to support me today. Tonight, you've made history. The very first female to become two division champions. What does it mean to you? วันนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่เป็นนักชกหญิงคนแรกที่ได้เป็นแชมป์สองรุ่นมันมีความหมายยังไงกับเราบ้างรู้สึกว่าหนูเป็นปกยอใช่ไหมคะแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆชนเผ่าทุกคนนะคะทุกคนนะคะที่ใครมีความฝันนะคะเมื่อก่อนหนูท้อแท้แบบหนูอยู่แบบหนูเป็นชนเผ่านะคะหนูคิดว่าหนูไม่สามารถมาเมืองกรุงได้หนูไม่สามารถทำนั่นทำนี่ได้แต่เราต้องเผชิญหรือว่าเราต้องก้าวผ่านความกลัวนั้นค่ะแล้วมันจะทำให้ประสบความสำเร็จมาทุกวันนี้ค่ะI want to be an inspiration to all the people who have doubts in themselves, to all the people who have no opportunities tonight. I have proven that you can do it. Ladies and gentlemen, your double champion, Somrasami Manopjim!